ครับกลับมาคราวนี้เรามาพูดถึงจะเรียกได้ว่าบิดาเลยก็ได้นะครับของการลงทุนเน้นคุณค่านะครับเราเรียกเขาว่าคุณเบนจามินแกรมนะครับเบนจามินแกรมเนี่ยก็คือเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่าคนแรกเลยและคนที่ทำให้เรารู้จักการลงทุนแบบนี้ซื้อหุ้นถูกๆนะครับขายตอนที่แพงนะเบนจามินแกรมนี่ก็ทำงานที่วอลล์สตรีทนะครับที่นิวยอร์กเกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยสอนที่โคลัมเบียยูนิเวอร์ซิตี้นะครับมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนิวยอร์กนิวยอร์กซิตี้เนี่ยนะครับเขาได้เขียนหนังสือ2เล่มนะครับหนังสือ2เล่มเลยซึ่งผมแนะนำเลยให้ไปอ่านกัน2เล่มเล่มแรกเนี่ยนะครับชื่อ Security Analysis เล่มนี้นี่คือเป็นเล่มคลาสสิกมากเป็นเล่มแรกสุดเลยแกรมเขียนกับเดวิดดอทนะครับเล่มนี้เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรแบบวิชาการนิดนึงนะครับมีเกี่ยวกับบัญชีการวิเคราะห์หุ้นการวิเคราะห์บริษัทนะครับทั้งตราสารทุนตราสารหนี้มีหมดเลยนะครับมีค่อนข้างจะหลายหน้าอยู่ประมาณ 7-800 หน้านะครับยังไงก็อ่านสัก2รอบจะได้จำขึ้นใจเลยนะครับ Security Analysis แนะนำเลยนะครับเล่มที่2เนี่ยเป็นเล่มที่อันนี้ถือว่าเป็นแบบคัมภีร์ของนักลงทุนใครไม่อ่านเล่มนี้ถือว่าผิดเลยนะ The Intelligent Investor นะครับเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่ต่อจาก Security Analysis แต่เป็นเล่มที่เขียนขึ้นมาเพื่อให้นักลงทุนทั่วไปเลยได้อ่านนะครับตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นเนี่ยยังไม่มีทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวกับการเงินอะไรมากมายเลยอันนี้เป็นหนังสือเล่มแรกๆเลยถ้าพูดถึงการเงินเนี่ยก็ต้องคิดถึง2เล่มนี้แหละนะครับวอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยเขาบอกว่าเขาอ่านหนังสือในห้องสมุดทุกเล่มเลยเกี่ยวกับการลงทุนนะครับแล้วเขาก็บอกว่า The Intelligent Investor เนี่ยแหละเป็นเล่มที่ดีที่สุดนะครับเกี่ยวกับการลงทุนที่เคยเขียนมาเลยนะฮะก็สีแดงนี่จะเป็นเวอร์ชันที่คลาสสิกหน่อยนะครับประเทศไทยก็แปลมาเรียบร้อยแล้วนะครับเล่มก็จะสีฟ้าเขียวเทานะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ลองอ่านนั้นดูก็ได้นะครับเล่ม The Intelligent Investor เนี่ยเขียนในปี1949เป็นปีที่วอร์เรนบัฟเฟตต์อายุ19ขวบนะครับตอนนั้นเขาบอกว่าพออ่านเล่มนี้ปุ๊บแต่ก่อนเนี่ยเขาลงทุนแบบนู้นแบบนี้ดูหลายอย่างมากพอมาอ่านเล่มนี้ปุ๊บโอ้เปลี่ยนทุกอย่างนะครับในชีวิตเขาเลยเขาบอกว่าเขาหลังจากนั้นมาเขาอ่านเขารู้ละว่าควรจะทำยังไงลงทุนแบบไหนนะครับควรจะคิดการขึ้นลงของราคาหุ้นเป็นอย่างไรลงทุนควรจะลงทุนโดยคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทด้วยนะครับอันนี้ก็คือ The Intelligent Investor ก็จะสอนให้คุณนะฮะอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันใหม่นะครับที่เขามาตีพิมพ์หลายรอบแล้วนะครับทำปกให้สวยงามนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับไม่น่าจะหายากนะครับโอเคหรือถ้าเป็นของประเทศไทยที่ผมแนะนำซึ่งผมก็ถือว่าท่านเป็นอาจารย์ของผมด้วยนะครับก็คือท่านดร.นิเวศเหมวชิระวรากรครับดร.นิเวศเหมวชิระวรากรท่านก็เขียนหนังสือหลายเล่มมากแต่เล่มที่2เล่มที่ผมชอบมากก็คือเล่มตีแตกนะครับอันนั้นรู้สึกจะเป็นเล่มแรกเลยที่ผมได้อ่านแล้วก็ชื่นชอบนะครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็ก้าวเล็กๆในตลาดหุ้นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตอันนี้ก็ชอบมากๆนะครับเป็นการรวบรวมบทความที่สุดยอดของท่านเลยนะฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าผมได้เคยสัมภาษณ์ท่านด้วยนะครับก็ลองดูคลิปได้นะครับก็ท่านก็เขียนมาในภาษาที่ค่อนข้างจะเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เป็นอะไรล่ะมีเรื่องราวเล่าเรื่องราวนู่นนี่นั่นทำให้เราสามารถเข้าใจในการลงทุนเน้นคุณค่าได้อย่างดียิ่งเลยนะครับก็สองเล่มนี้เช่นเดียวกันถ้าเป็น VI ไม่ได้อ่านก็ถือว่าผิดเหมือนกันนะครับก็ลองหาอ่านดูได้นะครับคราวนี้ลองย้อนกลับมาที่วอร์เรนบัฟเฟตต์อีกนิดนึงวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็เขียนเลยนะครับก็มีโปรเฟสเซอร์ช่วงนั้นก็โปรเฟสเซอร์เขาก็บ่นกันว่าการลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยลงทุนไปแล้วเป็นเพราะว่าเขาโชคดีนะครับเขาเลย
ได้รับผลตอบแทนที่ดีวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็เลยเขียนรายงานขึ้นมา1ฉบับเลยนะครับในช่วงที่เขาเฉลิมฉลองการครบรอบการเขียนของ Security Analysis นะครับที่โคลัมเบียวอร์เรน บัฟเฟตต์ก็โชว์ให้เห็นเลยว่าเนี่ยในการลงทุนแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้โชคดีแต่มันเป็นการที่เกิดจากการที่เราทำวิเคราะห์และลงทุนในหุ้นที่ตลาดไม่สนใจการลงทุนในหุ้นที่ถูกนะครับเขาก็เอาผลตอบแทนเลยของวอเตอร์ชลอตมาให้ดูนะครับเห็นได้ว่าวอเตอร์ชลอตอันนี้ก็คือผลตอบแทนของเขานะประมาณ 16-20 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่ประมาณ28ปีนะ28ปีกว่าๆนะครับได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงมากนะแล้วก็วอเตอร์ชลอตเนี่ยก็ลงทุนในหุ้นที่เยอะนะครับหมายถึงว่ามีจำนวนหุ้นเยอะในพอร์ตโฟลิโอเมื่อเทียบกับบัฟเฟตต์บัฟเฟตต์เนี่ยจะลงทุนไม่เกินสักตอนแรกๆเนี่ยไม่เกินประมาณสัก10กว่าตัวแต่วอเตอร์ชลอตเนี่ยมีหุ้นอยู่ในพอร์ตประมาณเป็น100กว่าตัวนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับวอเตอร์ชลอตเนี่ยก็ได้ผลตอบแทนนะฮะประมาณ 16% 17% 20% นะฮะต่อปีเนี่ยก็คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างสมถะนะครับอยู่ที่นิวยอร์กเช้ามา9โมงก็เข้าออฟฟิศนะครับมาอ่านเปิดหุ้นจะมีเล่มหนึ่งเป็น Moody's หรือว่า Value Line นะครับก็เปิดดูไปเรื่อยๆทุกๆบริษัทดูว่าบริษัทไหนถูกพอรู้ว่าบริษัทไหนถูกปุ๊บก็เอาไอ้ชื่อบริษัทนี้นะครับไปอ่านต่อไปดูรายงานผลประกอบการไปอ่านนู่นนี่นั่นพอดูว่ามันถูกจริงๆก็ซื้อไปนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกวันนะครับตอนเย็นก็กลับบ้าน4โมงเย็นบ่าย4นะครับบัฟเฟตต์นะฮะบัฟเฟตต์มีทวีตดีบราวน์นะครับมีบัฟเฟตต์นะบัฟเฟตต์ก็โชว์ให้ดูว่าของเขาก็เนี่ยฮะ 29% ต่อปีนะพาร์ทเนอร์ชิพของเขาแล้วก็ในส่วนของลิมิเต็ดพาร์ทเนอร์ก็ 23% 24% นะครับเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วบัฟเฟตต์ก็ประมาณสัก 27-28% ในช่วงแรกๆที่เขาได้ลงทุนนะครับเปิดพาร์ทเนอร์ชิพมีคนมาเอาเงินมาให้เขาบริหารแล้วก็ร่วมลงทุนช่วงแรกๆเนี่ยบัฟเฟตต์จะได้เงินอัตราผลตอบแทนนี่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปัจจุบันเพราะว่าเงินที่เขาบริหารนี่ค่อนข้างน้อยเมื่อค่อนข้างน้อยก็แสดงว่าเขาสามารถลงทุนได้หลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่ไม่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรือหุ้นนะครับหรือจะเป็นหุ้นต่างๆก็สามารถเลือกได้หลายแบบเพราะฉะนั้นพอเลือกได้หลายแบบเขาก็สามารถมุ่งไปสู่บริษัทหรือหุ้นที่มีอัตราผลตอบแทนที่ค่อนข้างจะสูงได้นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยพอร์ตของเขาค่อนข้างใหญ่การจะย้ายโยกย้ายไปนู่นนี่นั่นบ่อยๆก็ไม่สามารถทำได้เหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นบัฟเฟตต์สมัยก่อนๆเลยเนี่ยจะได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับปัจจุบันนะฮะกลยุทธ์ก็ปรับเปลี่ยนไปด้วยอันนี้เป็นของชาลีมังเกอร์นะครับชาลีมังเกอร์จะเห็นได้ว่าจะโดยเฉลี่ยเนี่ยชาลีมังเกอร์เป็น Vice Chairman ของ Berkshire Hathaway ปัจจุบันก็คือเป็นผู้ช่วยบัฟเฟตต์นั่นเองเป็นเพื่อนกันเลยนะครับมังเกอร์ก็ทำแบบเดียวกับบัฟเฟตต์เลยก็คือเปิดห้างหุ้นส่วนจำกัดเหมือนกันนะครับแล้วก็ดูแลเงินของผู้ร่วมลงทุนจะเห็นได้ว่าอัตราผลตอบแทนก็อยู่ที่ประมาณนะครับ20เกือบ 20% ตรงนี้ก็ประมาณ 14% จะเห็นได้ว่าน้อยกว่าบัฟเฟตต์เนื่องจากมังเกอร์เนี่ยเป็นนักลงทุนที่แบบต้องลงทุนระยะยาวตอนปี1970เนี่ยบัฟเฟตต์หยุดนะครับหยุดลงทุนเพราะเห็นว่าตลาดเนี่ยมันแพงมากไม่หาอะไรที่จะซื้อไม่ได้แล้วหยุดดีกว่าแต่มังเกอร์บอกว่าไม่เป็นไรไม่สนใจตลาดลงทุนต่อไปเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าช่วงในปี1973-1974เนี่ยต่อปีเนี่ยมังเกอร์กองทุนของเขาเนี่ยลงประมาณ 30% 30กว่าเปอร์เซ็นต์ทุกปีเลยนะฮะซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะการลงนะครับแต่ก็ย้อนกลับมาได้ในปี1975เพิ่มมาประมาณ 70% นะครับเพราะฉะนั้นเลยทำให้มังเกอร์เนี่ยอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเทียบกับบัฟเฟตต์เนี่ยจะค่อนข้างน้อยกว่านะครับอันนี้ก็เป็นตารางนะฮะจะดูไอ้นั่นนิดนึงนะครับตัวเล็กนิดนึงแต่จะให้โชว์ให้ดูว่าบัฟเฟตต์เนี่ยหลายปีเลยประมาณตั้งแต่ปี1965จนถึงปี2014นะครับก็ประมาณเท่าไหร่เกือบ50ปี
บัฟเฟตต์นี่ก็ได้ของเบิร์กชัยเขาเนี่ยก็ได้อัตราผลตอบแทนถ้าเทียบตาม book value เนี่ยประมาณ 20% ต่อปีตามผลตอบแทนต่อปีนะครับก็ค่อนข้างสูงถ้าเทียบเป็นระยะยาวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นว่าการลงทุนเน้นคุณค่าเนี่ยมีกลยุทธ์แบบไหนบ้างแล้วเราสามารถทำกำไรได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวเราติดตามชมในเซกชันต่อไปครับ